passion, cotton's heart, you got to give me all you got. Caution, cotton's heart.การเกมโชว์ถึงข่าวต้องสาดสะเทือนเมื่อพลังแห่งชายเหนือชายกำลังจะมาสาดกระจายบนเวทีแห่งนี้เพราะนี่คือเทคไกเอาไทยแลนด์ขอเชิญพบกับตัวพ่อนันเด็กเกษมสวัสดิ์มาลกวงศ์ณอยุธยาครับคุณยองเข้าสู่ EP ที่2ของ Take Guy Out Thailand Season 5 Love Mode เทความโสดเปิดโหมดรักครับใน EP ที่แล้วนะครับใครก็ตามที่ได้ดู EP 1บอกเลยว่าฟินในฟินครับแต่ที่แน่ๆครับ2คอมเมนเตอร์จากแก๊งฮิวยังอยู่กับเรานะครับเอแคละตูนอย่างนี้ฮะทั้งสองท่านครับช่วยอธิบายแทนผมหน่อยครับว่าเหตุการณ์ใน EP 1เนี่ยมันสะบั้นอารมณ์ยังไงผมไม่รู้จะอธิบายยังไงจริงๆตูนคืองี้นะมันเหมือนหนังเกาหลี1เรื่องเลยเนี่ยเหมือนมีหิมะตกอ่ะแบบเพลงเกาหลีขึ้นมันโรแมนติกโอ้ my god โอ้ my god มันโรแมนติกมากมันมีทั้งคนสมหวังแล้วมันมีทั้งคนเสียใจจริงๆเนี่ยณวันที่เราถ่ายทําเนี่ยเราถ่ายกันแยกวันหนูกลับไปอาบน้ำสระผมหนูยังคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นใน EP 1อยู่เลยอ่ะเลยหรออืมคือเอ็ดดูมากแต่นะแต่ว่ามึงคอนเนียลผมได้เหมือนเดิมมากแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามหนุ่มโสดของเราก็ยังยืนหยัดอยู่กับเรานะฮะยอสคุณยังอยู่ตรงนี้ใน EP นี้คุณพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปพร้อมครับเต็มที่เลยครับพร้อมนะครับมาเลยโอเคและหนุ่มโสดคนใหม่มาอยู่กับเราต้อนรับสนุกเรื่องที่แล้วไปแล้วก็ให้แล้วกันไปนะครับไม่ได้บอกแค่ยอสแต่กับเราทุกคนด้วยเพราะว่าหนุ่มโสดคนใหม่จะนำความบันเทิงมาสู่ชีวิตพวกเราแน่นอนนะฮะถ้าพร้อมแล้วเขาก็พร้อมแล้วเช่นกันครับหนุ่มโสดคนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาต้อนรับสู่ Take Out Thailand ครับเป็นยังไงความรู้สึกคุณตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยครับทุกคนและผมก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนตื่นเต้นในการมาของคุณเช่นกันนะฮะเล็กเป็นอะไรเป็นเล่นไปนะเปิดซีซั่นมาฝั่งหนูโดนเทคนะหนูบอกแล้วว่าซีซั่นนี้ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาขายตลกมาขายสวยค่ะที่ได้เพราะเล่นของหรือเปล่าเล่นของเล่นของมาเลยไม่รู้มาเนี่ยโอ้ฝั่งนู้นว่าหัดเล่นของมาเลยจ้าแล้วตอนนี้โพเดียมหน้ากับโพเดียมหลังมีการเปิดศึกแล้วนะฮะแต่ถ้าจะนับแต้มกันแล้วก็ด้านนี้ก็นำไปก่อน 1-0 นะ 1-0 อ่ะตูและไอ้แคร์ฮะตรวจสอบสินค้าตรวจสอบสินค้าหน่อยฮะคือจะบอกว่าเรารู้จักมักจีกันเนาะเฮ้ยอะไรยังไงแต่วันนี้จะเปิดโอกาสให้ทุกคนนะคะคุณขอให้คุณให้ข้อมูลเฉพาะที่คุณพูดได้คือคุณรู้จักกับหนุ่มโสดคนนี้คือเวลาหนุ่มเมาทีไรเนี่ยเขาจะคอยประคองหนูตลอดเพราะแค่นี้แต่เขายังดูแลหนูเลยเนี่ยคำนั้นหรอกไม่มีอะไรเกินเลยไม่มีไม่มีไม่มีแน่ใจโอเคผมจะเชื่อแล้วกันอ่ะถือว่าเป็นคนรู้จักกันเผอิญโลกกลมมาเจอกัน
มีคำแนะนำอะไรสำหรับพวกเราสำหรับผู้ชายคนนี้ไหมฮะบางทีอ่ะเขาแค่มองตาเราก็เกือบตายได้เลยนะจริงจริงกันชอบแบบไหนไม่ตรงเขาชอบแบบมึงก็ใช่กูก็มีสิทธิ์ได้ดิฮะเขาชอบมึงก็มีกูมีสิทธิ์ได้เราต่างกันมามีประเด็นสำหรับพ่อนะหนุ่มโสดครับแนะนำตัวให้พวกเรารู้จักดีกว่าครับสวัสดีครับเพชรนะครับธนชิตจินาพรครับไม่ต้องมีหรอกครับแคปชั่นอ่อยเพราะว่าถ้าของมันอร่อยเนี่ยไม่ต้องอ่อยก็น่ากินนะครับพาลมคมคายเดี๋ยวพาลมคมคายเพชรกินแพงยิงไหมเนี่ยเพชรบันไดยิงครับเพชรบันไดยิงครับเด็กเรือยอดบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาอย่างน้อยๆคอมเมนเตอร์ของเราก็รับรองว่าเผลอสบตามีเสียการทรงตัวเหมือนกันถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้ฮะแต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟยังไงดับไป7คนเหลือ23คนตัวเลขนี้เพชรคุณโอเคนะโอเคครับโอเคผมจะเริ่มต้นต้อนรับหนุ่มโสดคนใหม่ก่อนนะก็คือสนุกครับเขาน่าสนใจยังไงครับน่ารักครับผมแล้วก็ยิ้มน่ารักมากสายตาสะกดใจมากเลยครับแล้วก็ที่สำคัญจะมาสร้างตำนานโพเดียมนี้ฮะโอเคแต่คุณดับไฟเลยนะฮะคือหนูไม่ชอบผู้ชายลุคแบบแมนๆเขาดูมาร์ทแมนเกินไปเขาดูลุคแบดบอยอ่ะหนูชอบเป็นผู้ชายหวานๆแต่มีรอยสักได้อะไรได้อะไรอย่างงี้คือถ้าลุคมาดำๆแบดๆมาเงี้ยไม่ไหวมันรู้สึกว่าแบบไม่เข้ากับหนูหนูดูหวานแหววเกินไปสำหรับเขาอ๋อลุคไม่แมชนะใช่เชฟทีเนี่ยอะไรไม่ชอบใจครับด้วยบุคลิกของเขาฮะคือเราเคยเจอคนประเภทนี้มาแล้วอะแล้วมันมีแผลมีปมในใจอะนะเราก็เลยเรียกว่าแบบกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเราก็เลยอธิบายคำว่าคนประเภทนี้นะลุคนี้ลักษณะนี้ยังไงฮะค่อนข้างจะเหมารวมไปนิดแต่ยังไงดูลุคแบดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคบกันเราแบบจับเขาไม่ค่อยอยู่อะเราเอาเขาไม่อยู่มาใช่เคยโดนแบดบอยทำร้ายใช่เจ้าชู้ด้วยคนประเภทเนี้ยเข็ดหลาบเจมส์นะฮะนี่อุปทานหมู่หรือคุณก็มีเหตุผลของคุณมีเหตุผลของหนูค่ะคือว่าหนูเป็นคนชอบผู้ชายตัวสูงสูงใช่แล้วแบบเขาสามารถดูแลเราได้อะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างคือเพื่อนหนูชอบเอาแล้วโอนถ้าโยนมาขนาดนี้ก็คุยหน่อยดีกว่าครับจริงๆแล้วเรารู้จักกันอยู่ครับผมเป็นพี่น้องกันนาเคยได้ยินตำนานที่บอกว่าพี่น้องแบบท้องชนกันไหมครับผมก็เลยอยากจะเห็นว่าพี่น้องท้องชนกันเนี่ยมันเป็นยังไงอยากเปลี่ยนสถานะใช่เอาอีกแล้วนะเนี่ยเอาอีกแล้วเจอคนรู้จักแล้วคนรู้จักก็มาโผล่ในรายการอีกแล้วมีสตอรี่เหรอวะเดี๋ยวก็มีเรื่องให้เสียน้ำตากันอีกแล้วบอลแต่คุณดับไฟเลยนะจริงๆแล้วบอลชอบคนที่ตัวสูงกว่าแล้วก็ดูตัวใหญ่ตัวโตกว่าเราลุกเหมือนชาอื่นอูอะไรอย่างเงี้ยเราชอบเกาหลีสูงๆตัวใหญ่อ๋อโอเคแต่ยอสครับผมคุณเปิดไฟเหมือนคุณพร้อมจะ move on นะเมื่อกี้ผมรีบไปเปิดพจนานุกรมใหญ่เลยนะไม่เจอเขาว่าน่ารักครับเจออะไรฮะเข้าไปหมดแล้วเข้าไปหมดแล้วโอ้ยเอาแล้วตายแหมมึง move on ได้ไวดีเหลือเกินไปได้ไวดีเหลือเกินโกโก้ทำไมปิดไฟซะละฮะเขาดูตัวเล็กมากไปดูตัวนู้นสิตัวใหญ่กว่าเขามากแล้วก็เขาดูเป็นผู้ชายเจ้าชู้มากๆเลยครับยอมรับว่าผมยังตามไม่ทันว่าหลายคนเนี่ยดูแล้วรู้สึกเลยว่าดูแบดบอยดูเจ้าชู้ตูนเอแคร์เขาดูเห็นชัดชัดเจนอย่างนั้นเลยฮะเขาเป็นคนที่มีอู่เสียซิงที่แบบคนต้องใช้รูปเขาในการทุกคนหน้าตรงเนี้ยแต่ไดยะไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เลยจริงๆก็มีปัญหาแต่เราต้องลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับพื้นที่ราบไม่เกี่ยวกันค่ะโอ้โหถูกพี่เจเป็นไงคนนี้ดูวิดีโอก่อนค่ะยังไม่อยากจับตั้งแต่ตอนแรกแต่อยากดูวิดีโอก่อนตัวเล่นวิทยาแม่วิทยาอยากดูวิทยาก่อนไ
ากจัสตั้งแต่ตอนแรกเพราะจากลุคโดยรวมก็คือเป็นผู้ชายแบดบอยแต่ว่าไม่ชอบจัสอะไรตั้งแต่ภาพที่เห็นครั้งแรกค่ะเพราะนั้นนะฮะทีเจได้บอกแล้วว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจให้ดูวิดีโอก่อนเพราะฉะนั้นพวกเราจะได้ดูวิดีโอของผู้ชายคนนี้และดับไฟได้ทุกเมื่อระหว่างที่ดูวิดีโอนั่นแหละครับเชิญครับสวัสดีครับเพชรนะครับนายธนชิตจินาพรครับปัจจุบันอายุ25ปีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทครับอยู่สาขาวิชาเคมีครับผมสิ่งที่อยากให้คนที่เป็นแฟนรู้ครับก็คือจริงๆเพชรเป็นคนคลั่งรักมากเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าเพชรชอบดูหนังโรแมนติกบางครั้งอยากร้องไห้อะไรเงี้ยครับก็จะชอบหาหนังที่มันแบบว่าเป็นหนังรักที่มันซึ้งๆเป็นดราม่าโรแมนติกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูถ้าสมมติว่าแฟนชอบดูก็จะชอบดูกับแฟนด้วยครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเพชรเป็นคนชอบเรื่องดีเทลเล็กๆน้อยๆครับคือเรารู้สึกว่าการแสดงออกเล็กๆน้อยๆมันเป็นการแสดงความรักอย่างนึงของเราไม่ค่อยชอบเซอร์ไพรส์ใหญ่ๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นครับเพชรเป็นคนชอบเทคแคร์ครับตักข้าวให้ก็จะมีบ้างครับชอบไปดื่มครับถ้าสมมติว่ามีแฟนไปดื่มด้วยแล้วเขาเมาหรืออะไรเงี้ยครับเราก็จะคอยดูแลเขาช่วยเช็ดหน้าประคองให้กินน้ำก่อนนอนอะไรเงี้ยครับเพชรเป็นคนติดสกินชิปมากๆครับถ้าสมมติว่าอยู่ด้วยกันก็คือจะแบบต้องมีอย่างน้อยๆคือหัวไหล่ต้องโดนกันทุกคนจะเรียกว่าเป็นคนโรคเอียงชอบเอียงไปหาแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดในรถติดไฟแดงก็จะมีแบบว่าจับมือบ้างหรือว่าถ้ามีเวลาเหลือก็จะแบบหันไปซบหันไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่คนชอบเขาก็จะไม่ชอบแต่ว่าเราอ่ะจะติดนิสัยนี้แบบกินข้าวก็จะแบบว่าเอียงโน้มตัวไปอะไรอย่างเงี้ยครับโรคเอียงตลอดเวลาเป็นคนชอบถ่ายแฟนชอบอวดแฟนลงสตอรี่จีครับชอบถ่ายเป็นรูปถ่ายเป็นแบบวิดีโอตอนเขากินข้าวตอนเขาเผลอตอนเขาหลับหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่เคยโพสต์ลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบว่าทำไมวันนี้แฟนน่ารักจังแฟนใครทำไมน่ารักจังวันนี้หรือแบบว่าตกหลุมรักคนนี้เขาอีกแล้วซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คนก็จะเหม็นๆหน่อยสมมติว่ามันยังไม่ได้เป็นแฟนกันถ้ายังไม่ได้แบบเปิดตัวหรืออะไรเงี้ยครับปกติก็จะลง close friend เพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ที่เหมือนกับคุยกันแล้วเราแบบเราคลั่งรักอะครับเราคลั่งรักอะครับเราก็เลยลงแล้วมันกลายเป็นว่าเหมือนอีกฝ่ายนึงไม่พอใจอะไรครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแบบตกลงกันแล้วว่าโอเคเราเปิดตัวกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะลงไม่ได้ปิดใครครับฝากถึงหนุ่ม30คนนะครับคลั่งรักอาจจะเป็นนิสัยแต่ตอนนี้เพชรยังไม่มีใครเปิดไฟไว้หน่อยนะครับดับไฟไป8คนเหลือ22คนนะฮะเรามาทำความรู้จักผู้ชายคลั่งรักคนนี้คือเป็นคนติดแบบติดแฟนมากๆนะครับรู้สึกว่าพอมันมีคนพิเศษเข้ามาในชีวิตเนี้ยครับเราก็จะอยากแบบว่าอยากดูแลอยากเทคแคร์เขาปกติเวลาเฮดมีแฟนเพจะไม่ค่อยได้บอกรักแฟนแบบคือพูดบอกรักกับมีบ้างครับแต่เรารู้สึกว่าคำถามที่แบบว่ากินข้าวหรือยังอยากกินอะไรไหมตื่นมาเตรียมนู่นเตรียมนี่ให้กินอะไรครับเรารู้สึกว่ามันเป็นการบอกรักโดยที่ไม่ต้องมีคำว่ารักออกมาเลยสักคำอะไรเงี้ยครับภาษากายใช่ครับประมาณนั้นครับเอแคร์การ์ตูนคุณมองผู้ชายสไตล์นี้ยังไงเอแคร์คงไม่ชอบมันเหนียวตัวฉันชอบค่ะฉันชอบหนูชอบมากหนูเป็นเหมือนเขาเลยหนูก็สกินชิปเหมือนกันต้องแบบต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายติดกันแต่พี่ตูนล่ะชอบหนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนอบอุ่นตั้งแต่แบบสายตาต่อให้ลูกเขาจะดูแบดบอยเพราะเป็นการแต่งตัวปะแต่เขาดูเทคแคร์คนนะจากที่เขาพูดอ่ะเขาเคยดูแลคุณตอนเขาก็ดูแลแฟนเขาตอนเมาไงที่เขาเล่าให้ฟังค่ะเมื่อกี้เคยเป็นแฟนกันเหรอไม่เคยหยุดอันนี้ไม่เคยเป็นแฟนกันแต่ว่าสองคนนี้เคยเป็นแฟนกันเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะเป็นแฟนกันนะท็อปเมื่อกี้ก็ยังดีๆอยู่เลยนะอะไรที่ทำให้คุณไม่ชอบใจฮะมีเช็คลิสต์ส่วนตัวประมาณ3ข้อครับที่แบบไม่ค่อยโอเคกับเขาครับผมคืออาจจะเป็นความคิดของเราเนาะอย่างเขาอายุ25ใช่ป่ะคือเราไม่ชอบคนอายุน้อยกว่าข้อที่2คือเขาบอกว่าเขาไม่ชอบคนสะพายใช่ไหมเราเล่นใหญ่มากเวลาเรามีแฟนอ่ะข้อที่3เขาบอกว่าเป็นคนคลั่งรักแต่ไม่แสดงออกไม่พูดออกมาว่ารักคือเราอ่ะถ้ามึงไม่พูดอ่ะกูก็ไม่รู้ไงมึงก็ต้องพูดให้คุณรู้นิดนึงคือบางทีแสดงออกอ่ะเพื่อนก็ทำแบบนี้ให้เหมือนกันเข้าใจปะแต่เพื่อนมันก็แคร์กันอ่ะเราเป็นแฟนก็ควรจะมีอะไรที่แบบมันชัดเจนกว่าใช่มันลื้นสถานะมันลื้นมากกว่าเพื่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ปิดไฟนะฮะแถมด่าให้อีกนิดหน่อยแถมด่าให้ชุดด้วยโตโก้ขาแต่คุณเปิดไฟนะหนูบอกว่าเขาหนูเป็นคนติดแฟนแล้วชอบแบบตัวใกล้แบบตัวใกล้กันมากแล้วดูไหล่เขาดีนะ
ไหล่คอไหล่คอไหล่เกินคอหล่อเกินใครกล้ามเป็นยังไงคนนี้คือที่เปิดไว้อยู่เพราะว่าฟังเสียงเขาแล้วเขินมากเสียงเขาเวลาพูดแนะนำตัวเสียงในวิทยาก็คือน่าฟังมากอยากรู้ว่าเสียงอื่นจะน่าฟังเหมือนกันไหมแล้วก็อายุเท่ากันด้วยเอาเว้ยโมโนคุณเปิดไฟนะก็เขาเป็นเพย์บอยใช่ไหมครับครับผมเพย์เกิลน่าจะเอาอยู่แต่เขาน่าจะเอาผมไม่อยู่แน่นอนครับอย่างเงี้ยต้องสู้กันได้ลองดูสักตั้งครับหลังกองได้เลยอินทนนท์ครับครับวัยขอโทษครับก็คือชอบนะก็คือเราเป็นคนข้างรักเหมือนกันไงเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเรามีแฟนเราจะแบบข้างข้างข้างแล้วก็กินชิปแล้วเคยมีแฟนคนหนึ่งจับมือจนที่ใครไหลอ่ะมันน่ารักนะจับมือจนที่ใครใช่ในรถเหมือนเขานั่นแหละก็จับกันไปจับกันมาจับมือจนที่ใครจับอะไรเบอร์นั้นมันน่ารักไงมันจับตลอดเวลาแบบนั่งรถไปอัมพวากัน 2-3 ชั่วโมงก็จับอยู่นั่นจับนู้นจะจับยังไงแล้วเรารู้สึกว่าแบบเขาดูใส่ใจอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาใช้ช่องเสียงเนี่ยช่องเสียงเขาดูเป็นชายชาติทหารมากช่องเสียงเขามันดูแบบแมนอะเราชอบคนแมนแมนเนี่ยช่องเสียงอะเออหลายคนนี่ชอบในน้ำเสียงและเนื้อเสียงของคุณนะแล้วเราต้องรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นในวิดีโอชุดต่อไปนะฮะเรียกตามแม่ทีเจนะฮะในวิดีโอชุดนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงแล้วก็ไม่เหมาะสำหรับคนที่จิตอ่อนหรือหุนหันพันแร่นเพราะฉะนั้นเราจะให้คุณชมวิดีโอแต่ว่าอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าพิธีกรจะให้สัญญาณนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงมากครับชมวิดีโอครับก็มีอีกเรื่องนึงครับที่หนุ่มๆควรจะรู้คือเพชรเป็นคนแยกเรื่องเซ็กกับเรื่องความรักออกจากกันครับเพชรเคยมีแฟนครับแล้วก็อยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบ open relationship กันข้อตกลงระหว่างเรากับแฟนครับ open relationship สำหรับเรากับแฟนคือเราสามารถมี one night stand ได้แค่ว่าถ้าสมมุติว่าคืนนี้ไม่ได้กลับห้องนะเราก็แค่แจ้งให้เขาทราบว่าเราจะไม่ได้กลับห้องนะแต่ว่ามันจะมีเส้นบางๆอย่างเช่นแบบว่าเราจะไว้หน้ากันนิดนึงครับคือไม่ใช่ว่าไปกับแฟนแต่ว่าก็โอ้โหไปเดินกับคนอื่นเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกันอยู่อะไรครับเป็นลิมิตของมันอยู่แต่มันก็มีเหตุการณ์นึงที่ทำให้มุมมองนี้เปลี่ยนไปครับคือเพชรกับแฟนเคยพาอีกคนนึงเข้ามาในความสัมพันธ์ครับแล้วมันกลายเป็นความสัมพันธ์แบบคบกัน3คนครับช่วงแรกๆมันก็โอเคใช่ครับว่าก็โอเคดีกว่าปกติเวลาคนเป็นแฟนกันทะเลาะกันอ่ะมันคือคน2คนทะเลาะกันแต่ว่าพอเราคบกัน3คนแล้วอ่ะถ้า2ใน3ทะเลาะกันปุ๊บแล้วเกิดการเทคไซส์เกิดขึ้นอ่ะยูไม่ได้ทะเลาะกับอีกคนคนเดียวแต่ยูกำลังทะเลาะกับอีก2คนอยู่มันกลายเป็นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยเพราะเลือกเส้นทางที่เอาคนเข้ามาไปแล้วแล้วหลังจากนั้นพอมันไม่เวิร์คไปแล้วอะไรเงี้ยหลังจากวันนั้นไปเราก็เลยมองเรื่องโอเพ่นอ่ะเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้เพชรคิดว่าเพชรไม่สามารถclose relationship ได้เพชรไม่เคยคิดว่าเพชรจะสามารถคบกับใครแค่คนคนเดียวได้ในด้านของเซ็กด้วยแต่ถ้าณปัจจุบันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่แน่มันกลายเป็นว่าณปัจจุบันเราอยากจะ close relationship มากกว่าซะด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตอ่ะความคิดของเราเปลี่ยนไปอีกแบบนึงอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าคู่อยากต้องการหรือว่าถึงจุดนึงแล้วเรามองว่าเราทั้ง2คนถ้าคบแบบ open อาจจะดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับแน่นะครับฝากถึงหนุ่มๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับความรักมีหลายมุมมองแต่ถ้าอยากลองมาลองที่ห้องเพชรได้นะครับไม่ต้องปิดไฟกันนะครับเอาแล้วมีประเด็นต้องหารือกันอีกแล้วครับตูนเอแคร์คุณมองเรื่องนี้ยังไงครับหลังจากที่ฟังเรื่องราวของเพชรมันแบบใหม่แบบสตาร์ทใหม่มากแต่เขากำลังจะปรับตัวไหมเป็นหนูให้โอกาสค่ะเอแคร์คุณมองยังไงอ่ะเบิร์ดคำซิว่าวดีค่ะเหนื่อยไหมสามคนอยากรู้งั้นถามหนุ่มโสดดีกว่าจริงๆแล้วเรื่องจะ close หรือจะ open relationship อะครับสุดท้ายแล้วทุกความสัมพันธ์มันไม่มีสูตรสำเร็จที่โอเคเราจะคบกันแบบนี้หรือแบบนั้นสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการตกลงกันของคน2คนที่คบกันนะครับเรารู้สึกว่าถ้าสมมติเราบอกว่าโอเคเราจะ close relationship นะแล้ววันดีคืนดีคู่ของเราหรือแม้แต่ตัวเราเองรู้สึกว่าสิ่งที่ขาดไปหรือสิ่งที่มันต้องการมันไม่ถูกเติมเต็มอะไรเงี้ยดีกว่าไหมที่เราจะเอามาพูดกันต่อหน้าดีกว่าแอบไปทำลับหลังหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับที่พูดว่าอาจจะโอเพ่นกลับโอเพ่นได้อีกครั้งนะครับเป็นเพราะว่า
พชรไม่มีทางรู้เลยว่าอนาคตจะเจอกับคนแบบไหนถ้าสมมติเราบอกว่าเราตีตัวไปแล้วว่าเราเป็นคน close relationship นะแล้วถ้าวันนึงคู่ของเราอยากจะ open ล่ะไม่รู้คือหนูทำไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นหมายถึงว่าแบบคบหลายๆคนแบบมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเอางี้เป็นวิทยาทานนะฮะตอนที่คุณอยู่กัน3คนมันยังไงความสัมพันธ์มันเป็นยังไงฮะคือผมไปอยู่ฝั่งนี้ดิครับทำยังไงเลิฟมันมาลอยซอยหยวกหน่อยสิทำยังไงมาลอยซอยหยวกครับผมเชิญฮะจริงๆต้องบอกก่อนครับว่าที่บอกว่าครบ3คนน่ะมันไม่ได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะมันแค่สัปดาห์เดียวเองครับน้องนานต้องแยกระหว่างความสัมพันธ์โอเพ่นกับ3คนก่อนนะครับการแบบโอเพ่นคือการที่คบกัน2คนแต่ไปมีนอกบ้านได้อะไรเงี้ยครับแต่การ3คนมันไม่เหมือนโอเพ่นนะครับเพราะว่าเราต้องดูแลทุกคนต้องดูแลกันและกันเลยรวมจังหวะแบบว่าเซ็กซ์ไทม์ยังไงฮะเทคเทิร์นกันครับเทคเทิร์นกันมาผัดกันเหมือนนักบอลแตะมือกันนะครับแตะมือกันไม่นะคือเขาก็แค่ทดลองป้าแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันไม่เวิร์กทั้งหมดอ่ะเขาทดลองเขาไม่ได้อยู่กันอย่างนั้นมา3ปี5ปีต้องทุกความสัมพันธ์อย่างที่บอกครับมันไม่มีสูตรตายตัวเพราะฉะนั้นอดีตที่เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายมันคือบทเรียนของความสัมพันธ์ในอนาคตครับไม่อยากให้มองว่าเพราะว่าเคยโอเพ่นเพราะว่าเคยคบ3คนแล้วจะเป็นคนที่ไม่ดีครับสุดท้ายรูปแบบของความรักของเรามันควรจะเกิดขึ้นระหว่างเรา2คนครับก็อยากให้ลองพิจารณาดูนะครับนั่นแปลว่าสำหรับใครก็ตามที่วันนี้จะได้เดทกับเขามันก็คงจะเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นใหม่ด้วยกันอย่างที่เขาก็ไม่ได้บอกว่ามันควรจะต้องเป็นยังไงมันก็คือต้องขึ้นอยู่กับอีกฝั่งด้วยโอเคฟังแบบนี้ถือว่าชัดเจนใช่เพราะฉะนั้นนะฮะหนุ่มๆทั้ง22คนที่เหลือครับนี่คือโอกาสสุดท้ายในการตัดสินใจกับผู้ชายคนนี้นะครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้ครับแต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟดับไป27คนเหลือ3คนสุดท้ายเล็กเอาตรงนะตัดสินใจดับไฟเพราะอะไรไอ้เรื่อง3คน4คนอย่างเงี้ยเวลาเราพูดเล่นเนี่ยมันได้มันตลกแล้วโอ้โหแต่ถ้าชีวิตจริงมันเจออย่างนั้นน่ะหนูกลัวถ้าเกิดสมมติหนูเจออย่างจริงๆหนูกลัวจะรับไม่ไหวไม่ถึงว่าจะรู้สึกจิตใจเราจะรับไม่ได้มัน3คนเลยนะเว้ยเรารักเขา2คนยังมีคนที่3เข้ามาอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกว่าเราต้องการแค่เขาคนเดียวต้องมีใครแค่คนเดียวไม่อยากให้มีสามสี่ห้าขึ้นมาอย่างเงี้ยเราไม่โอเคเรื่องพวกนี้เดี๋ยวมีคนโผล่มามือจะกลายเป็นคนล้างรถทันทีถูกต้องอย่าเล่นๆอย่าไปจิบข้าวหมาก่อนนะอย่างเงี้ยไม่ได้ป่ะนะรู้สึกว่าแบบก็ไม่น่าต้องมีแค่เราแค่สองคนอินทนนท์นะหนูรู้สึกว่ามัน Amazing Thailand มากเลยตอนนี้คือเรากำลังช็อกอยู่ไงเพราะว่าคือเพื่อนหนูก็มีแบบนี้ที่แบบหมายถึงว่าเป็นคนที่ open relationship อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราเห็นเวลาเขาอยู่ด้วยกันบางทีหนูรู้สึกว่าหนูยังไม่อินอะรู้สึกว่าเรายังเข้าไม่ถึงดีกว่าสำหรับแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ผิดแต่ว่ารู้สึกว่าบางทีเราแค่อยากเป็นคนเดียวของคนที่เราคุยด้วยอะไรเงี้ยไม่ว่าเขาจะแบบโกหกหรือไม่โกหกอะไรอย่างงี้ก็ตามแต่ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเฮ้ยเขาไปมีอะไรกับคนนั้นมาเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้แฮปปี้ในสิ่งตรงนั้นอะไรเงี้ยครับก็จิคุณดับไฟพอมาเจอที่เขาเล่าให้ฟังเรื่องแบบความสัมพันธ์แบบใหม่ของเขาแบบมีสามคนมีอะไรเงี้ยนั่นแล้วหนูรู้สึกว่ามันซับซ้อนมากเลยอะแล้วหนูเป็นคนแบบไม่ซับซ้อนถ้าบอกฉันว่าคุณมีวันไนท์สแตนจบฉันไม่ซีจะมีก็มีแต่ถ้าสมมติว่าอ้าวแล้วทำไมมันจะต้องมาลองดูอีกวันนึกออกไหมหนูก็เลยรู้สึกว่าซับซ้อนไปหน่อยสำหรับหนูเป็นคนที่ว่าง่ายๆใช่เลคุณดับไฟอ่ะเลเข้าใจเขานะครับเพราะเลก็เคยโอเพนแต่มันก็ไม่รอดเพราะว่าคนที่รู้สึกมากกว่าคือคนแพ้อาจจะเรื่องเซ็กส์อีกเรื่องนึงครับแต่เราก็รักเขาคนเดียวครับแต่สุดท้ายด้วยความเราอาจจะรักเขามากไปจนเขาก็ไปมีคนอื่นเพราะฉะนั้นโอเพ่นมันไม่เวิร์กอ๋อโอเคภูมิฮะหลังจากฟังเรื่องราวมาถึงตรงนี้คุณไม่ได้ติดใจหรือไม่ได้รู้สึกแย่ในความเป็นเขาแล้วก็เปิดไฟแล้วให้โอกาสเขาจริงๆผมชอบเขาตั้งแต่เขาเดินออกมาแล้วคือแล้วแบบตื่นตันใจมากครับผมว่าเป็นคนชอบปาร์ตี้มากแล้วเขาบอกชอบดื่มผมก็แบบเฮ้ยคนเนี้ยใช่แล้วอันที่หนึ่งแต่พอมาฟังเรื่องของโอเพนรีเลชั่นชิพของเขาอะครับจริงๆผมผ่านโอเพนรีเลชั่นชิพมาแบบหลายคู่มากตัวคุณเองใช่ภูมิก็เป็นคนที่มีประสบการณ์โอเพนรีเลชั่นชิพเหมือนกันใช่แต่ว่าโอเพนรีเลชั่นชิพที่ผมผ่านมาครับไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ครับผมว่าประสบการณ์เขาอะ
จะสอนเขาอยู่แล้วว่าการที่เรา open relationship อ่ะมันจะเกิดความไม่เท่ากันของตาช่างถ้าเราคุยกันแล้วว่ามันควรจะมีขอบเขตแค่ไหนครับผมว่าเขาอ่ะกับผมจะไปด้วยกันได้เพราะว่ามันมีเวที่เราจะคิดเหมือนกันแบบหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาผมถามอย่างนี้เลยแล้วกันผมถามอย่างนี้เลยเกิดคุณได้เดทกันปุ๊บปั๊บรับโชคทั้งสองฝ่ายจะกลับไป open relationship ไหมอย่างที่เขาบอกครับเขาอายุ25นั้นนี่คิดว่าผมอายุเท่าไหร่ครับคุณไม่น่าเกิน35ปัจจุบันผมอายุ40ครับโอ้คุณยอดเยี่ยมมากโอเคคุณยอดเยี่ยมมากเขาอาจจะไม่รับไม่ได้ผมที่ผมอายุ40ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะได้มาจูนกันแล้วอ่ะผมต้องการแฟนที่เข้าใจโลกคำพูดเนี้ยประโยคเนี้ยคือสิ่งที่ผมตามหาถ้าเขาเข้าใจโลกเขาเหมาะกับผมครับเอาแล้วเอาแล้วน่าสนใจเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะสนุกทางนั้นเขาเปิดมาลึกเลยแล้วเราเหตุผลที่เปิดไฟให้กับผู้ชายคนนี้อันดับแรกที่ผมเปิดไฟให้เขาครับที่เขาพูดถูกคือหนึ่งเรื่องความรักอะครับมันไม่มีสูตรสำเร็จครับแล้วเรื่องที่คบ3คนนะครับคือถ้าจับประเด็นดีๆครับเขาอะบอกว่าแค่ลองคบครับดังนั้นถ้าความรักไม่มีสูตรสำเร็จไม่มันไม่ผิดไม่ใช่หรอครับที่เราจะลองคบแบบไหนก็ได้ครับแต่ถ้าเรารู้ว่าผิดหรือถูกแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวเราแล้วเนี่ยครับเราก็ควรจะถอยมาครับแล้วอย่างนึงในอนาคตนะครับเราก็ไม่รู้ว่าความรักอะมันจะเป็นในทิศทางใดแต่สิ่งเหตุผลที่เขาทำอย่างนี้ผมเชื่ออย่างนึงว่าเขาไม่ชอบคนโกหกครับซึ่งผมก็ไม่ชอบคนโกหกดังนั้นจะเป็นยังไงก็พูดกันตรงๆเนาะมีอะไรพูดกันตรงๆและสองคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบโรแมนติกมากใครซื้อดอกไม้ให้ผมเนี่ยผมด่าเลยผมมีความรู้สึกว่าการได้ดอกไม้เป็นอะไรที่สิ้นเปลืองมากเอาเวลาไปดูซีรีส์ไปดูหนังโรแมนติกดีกว่าและที่สุดท้ายคือที่ผมยังทำไม่สำเร็จเลยนะฮะผมเป็นสายปาร์ตี้มากครับแล้วเคยฝันว่าอยากให้แฟนไปเที่ยวผับไปเที่ยวปาร์ตี้กับเราด้วยซึ่งไม่มีแฟนคนไหนไปกับผมเลยสักคนครับส่วนมากแฟนผมจะเข้าวัดทำบุญหมดเลยฮะตัวเทคแคร์คนเมาเลยเป็นตัวเทคแคร์คนเมาเลยแล้วสุดท้ายครับ CP เคยมีแบบความสัมพันธ์แบบ3คนเราเอาคนคุยเราแล้วก็แฟนเก่าเรามาแบบมาทดลองในคืนนั้นด้วยความที่เราคิดเยอะเราเป็นคนที่แบบเหมือนเซนซิทีฟอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยทำไมกูต้องให้แบบแฟนเก่าไปมีอะไรกับคนเด็กของกูวะรู้สึกห่วงขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมัน 2-3 ครั้งจนแบบจนเราเข้าใจความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงในการลองถามว่าทุกอย่างมันเปิดโอเพ่นหมดแล้วอยู่ที่ว่าเราคุยกันสมมุติเราบอกว่านี่นะเราเล่นแอปอยู่เราจะไปหาใครอะอย่างน้อยเรารู้แต่สุดท้ายกลับมาเจอกันที่บ้านเราก็มอบความสุขให้กันครับโอเคเอาละฮะนี่เทคกายเอาหรือโหนกระแสกันแน่แต่ละคนเครียดมากเลยนะเมื่อกี้อาจจะเป็นเพราะว่าประเด็นที่หนุ่มโสดนำมามันก็น่ามาคิดจาก3หนุ่มโสดที่เปิดไฟเอาไว้และสิ่งที่คุณต้องทำคือดับไฟ1คนก่อนแล้วที่เหลือค่อยเคลียร์กันครับไปผมจะแนะนำให้หนุ่มโสดได้รู้จักกับหนุ่มโสดที่คุณเลือกเอาไว้จากโพเดียมหน้าอีกแล้วนะฮะอีเล็กนี่ถึงกับผงาดขึ้นมาเลยนะฮะเลยเริ่มต้นจากโพเดียมหนึ่งครับภูมิเป็นผู้จัดการการตลาดออนไลน์ครับส่วนสนุกเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าครับเอาล่ะเราจะมาดูซิว่าคำถามที่หนุ่มโสดเตรียมมาคืออะไรเชิญครับถึงแม้จะดูเป็นคนเจ้าชู้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่คนแคร์ครอบครัวมากเพชรเลยมีคำถามมาถามคุณภูมิแล้วก็คุณสนุกนะครับว่าถ้าเราต้องพาครอบครัวของเราทั้งสองคนครับไปทานอาหารด้วยกันสักมื้อหนึ่งอยากรู้ว่าอยากจะพาไปทานอาหารอะไรแล้วก็มีจานไหนที่อยากจะมอบให้กับตัวคุณภูมิหรือคุณสนุกเองแล้วก็มอบให้กับเพชรไหมครับเมื่อถึงวันที่ครอบครัวเราต้องเจอกันไปกินอะไรกันดีและเมนูพิเศษที่อยากจะมอบให้กับเพชร
ภูมิกับสนุกอยากจะสั่งอะไรให้เพชรครับเอาละโดยตำแหน่งโพเดียมของภูมิได้ตอบก่อนเดี๋ยวแล้วครับภูมิเชิญครับไม่รู้ว่าเพชรจะชอบกินเหมือนผมหรือเปล่าแต่ว่าผมอ่ะเป็นคนชอบกินส้มตำมากครับผมก็จะพาเพชรไปกินส้มตำพร้อมกับครอบครัวด้วยปกติผมไปไหนกับคุณแม่อยู่แล้วผมมีคุณแม่แค่2คนเราไปด้วยกันอยู่แล้วทีนี้ก็จะพาเพชรไปด้วยครับเพราะว่าผมคิดว่าไปกินส้มตำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพชรจะได้รู้ว่าส้มตำกับผมเนี่ยผมแซ่บกว่าเยอะผมแซ่บกว่าเยอะแล้วคุณจะสั่งอะไรฮะสั่งอะไรให้เพชรฮะเราต้องกินส้มตำปูปลาอีกแล้วครับโอเค สั่งตำปูปลาให้เลย นะฮะระดับความเผ็ดฮะส้มตำเนี่ยไม่ต้องเผ็ดมากครับเพราะว่าผมเผ็ด100เม็ดอยู่ครับโอ้เอาแล้วสนุกแล้วครับตาคุณแล้วครับผมคงไม่พาไปร้านครับผมก็คงพาไปกินทำกับข้าวที่บ้านผมเองหรือไม่ที่บ้านครอบครัวเขาเองอย่างเงี้ยครับแล้วก็พาทั้งสองฝ่ายพ่อกับแม่ทั้งสองฝ่ายมารู้จักกันครับแต่ถ้าเมนูที่อยากทำให้เขากินผมก็คงไม่ว่าผมชอบกินอาหารใต้ครับครับผมก็คงจะทำผัดสตอให้เขากินครับผมครับผมเพราะว่าผมชอบกินอาหารใต้มากครับสตอผัดหมูสตอนะครับกินได้ไม่เบื่อเลยครับผมได้กินอย่างนี้ประจำแล้วผมคิดว่าผมอยากเอาจานนี้ให้กับเขาเพราะว่าเผื่อเขาจะได้ชอบอาหารใต้มากขึ้นประมาณนี้ครับเอาละฮะคนหนึ่งพาไปร้านส้มตำคุณนะสั่งส้มตำปูปลาให้อีกคนพามากินที่บ้านค่ะทำกับข้าวให้สตอหมูผัดสตอให้พูดไหมเอาละเหม็นปากเหม็นทุกเมนูเลยหนุ่มสดครับดับไฟอีกหนึ่งคนแล้วภัยหนุ่มคนมาเจอเราครับพร้อมครับคู่นี้หนูจะบอกว่าโพเดียมนั้นน่ะมันอาถรรพ์มากมันมีของจริงนะ2คนแล้วนะโพเดียมมี2คนแล้วนะสตอทำลายล้างโอเคเอาแล้วเอแคเหมือนกันนะเขินค่ะก็ทำแทงดีๆนะสตอแสดงความดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ไปเดทกันยังไม่หมดลงแค่นี้ยังไปแจกโมเมนต์สุดจิ้นกันต่อในรถเพราะจะมีคนหนึ่งได้รับมิชชั่นลับที่ต้องทำโดยอีกฝ่ายไม่รู้แต่จะเป็นอะไรก็ไปดูกันเลยทำยังไงก็ได้ให้คู่เดทของคุณขอเซลฟี่โดยที่ให้เขาจูบแก้มของเราว้าวไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่จะพยายามครับคำพูดที่พี่หนูพูดบนรายการที่พี่พูดว่าแบบสุดท้ายแล้วเรามั่นใจมากเลยว่าการทำแบบนี้มันคือเพราะว่าไม่อยากโกหกอะไรเงี้ยคำพูดนั้นแหละคือคำที่พูดที่เพชรรู้สึกว่าแบบคือเพชรไม่ได้พูดคำนี้ออกไปเลยแต่ว่ายูพูดในสิ่งที่ไอคิดไว้ออกมาก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะเข้ากันได้ดีใจมากครับที่ได้ออกมาเดทด้วยกันเหมือนกันครับชอบดูหนังโรแมนติกแสดงว่าเป็นคนโรแมนติกใช่ปะชอบก็ชอบหนังโรแมนติกมากครับพี่นุ๊กชอบดูหนังโรแมนติกมากชอบเรียกลูกเฉยๆก็ได้นะโอเคเพชรไม่เคยนิยามตัวเองว่าเป็นคนโรแมนติกแต่คนอื่นน่ะชอบมาบอกว่าเราเป็นคนโรแมนติกคือเราจะเป็นคนโลกเอียงที่นั่งอยู่กับตัวเอียงเอียงจะเป็นคนจะเป็นคนตัวเอียงหาแฟนหรือหาคนที่แบบหาคนที่รู้สึกดีด้วยเพราะเราสึกว่าเขาคือเซฟโซนของเราเราก็สบายใจที่จะแบบที่จะอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยครับนี่คือเราจะกลับแล้วหรอไม่แน่ใจน่าจะแต่รอรถก่อนเราต้องเก็บความทรงจำก่อนนะเอ้ยมันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายซะหน่อยแม่มันคือครั้งแรกแหละแต่เราก็ต้องทำความทรงจำก่อนไหนลองคิดซิเผื่อคนโรแมนติกเนี่ยเจอกันครั้งแรกอยู่บนรถด้วยกันครั้งแรกเขาต้องทำอะไรทำอะไรอ่ะ
นั่นน่ะดิต้องทำอะไรอะไรปกติถ้าเป็นเบเบก็จับมือครับจับมือจับมือแล้วได้ต่ออะไรที่มันสามารถเก็บความทรงจำได้นั่นแหละคือคนโรแมนติกเขาทำเหมือนกันถ่ายรูปถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันถ่ายสตอรี่ไอจีได้นะครับได้ครับบูมแมลงนะขอบคุณนะครับเอาอีกรูปหนึ่งได้ป่ะได้ป่ะยางยางยางเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาเร็ว1 2 3ได้ไหมจริงๆอ่ะจริงๆเราทำอาหารเกาหลีได้ oh. ถ้าสมมติอยากกินอาหารเกาหลีอะไรเงี้ยพอจะทำได้บ้างชักนี้ดีกว่า ใช่งั้นก็ต้องตุนกิมจิไว้เยอะๆแล้วค่ะนะเออเพราะว่าเราชอบกินกิมจิแล้วกินกับข้าวเพชรก็ชอบกินกิมจิเหมือนกันเอ้ยได้ทำแบบทำไก่ทอดได้ครับทำซุปกิมจิได้ทำแบบทุกบกีได้อะไรเงี้ยไม่ติดเรื่องอาหารแล้วก็ไม่ติดเรื่องเราด้วยใช่ไหมแน่นอนนะครับกาเล่นเนาะโรคเอียงโรคเอียงขอโทษนะครับได้อยู่แค่ EP เดียวเองเราดีใจมากกว่าอีกจริงเหรอดีใจปะดีใจคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีก EP นึงที่เราต้องจดจำครับเพราะว่านอกจากใครบางคนกับใครบางคนจะได้มาเจอกันบนเวทีนี้แล้วเรายังได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในมุมที่เรียกว่าลึกสุดๆเลยทีเดียวเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นถึงความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งรวมถึงได้ตอบคำถามและได้ตั้งคำถามกับสิ่งที่อยู่ในภายในใจคุณผู้ชมด้วยนะฮะและแน่นอนครับช่วงเวลาพิเศษแบบนี้อาจจะเป็นของคุณผู้ชมได้เช่นกันนะครับอยากมีแฟนสแกน QR Code มุมจอนี้ได้เลยนะครับและ Take Out Thailand Season 5นะครับคุณผู้ชมสามารถชมได้ในแพลตฟอร์มนี้ครับแอปพลิเคชัน AS Play เท่านั้นครับทุกวันเสาร์ 6:00 น.ครับ EP ใหม่จะกลับมาเจอกับผู้ชมแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับขอบคุณเป็นพิเศษเลยนะครับ2คอมเมนเตอร์ของเรานะครับตูนและเอแคแต่ว่าสัปดาห์หน้า EP หน้านะครับเธอก็ยังจะส่งชาวแก๊งของเธอนะฮะมาทำการดูแล30หนุ่มโสดเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมต้องติดตามผมไม่อยากจะอวดอ้างว่านี่เป็นความสนุกที่เดียวในโลกแต่ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นครับเพราะนี่คือ Take Guy Out Thailand ขอเสียงต้อนรับนัทและมิกครับผมวันนี้ดูสตองควรจะรับบทเป็นแม่สื่อแม่ชักให้เลยเยี่ยมไปเลยทั้งสื่อทั้งชักแน่นอนเยี่ยมไปเลยหนุ่มโสดคนต่อไปลินแดนซิ่งขอให้จับมือหนูเห็นพี่เขายิ้มหนูจะวิ่งไปตัดชุดแต่งงานแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วหิวแบบแสบๆเจ็บๆเลยหิวจนตะคีเคยมีแบบอ่ะน้องพี่ให้แบบ 15,000 ชั่วโมงนึงอ่ะได้ไหมอะไรเงี้ยก็มีโอ้โหพี่ให้ 20,000 อ่ะพี่ 20,000 อ่ะเทคแกเอาจะกลายเป็นธุระจัดหานะคุณจะมาต่อรองราคาในรายการผมอ่ะครับเป็นผบ.ทบ.นะครับหรือผู้บ่าวไทยบ้านนะครับผมถ้าไอ้มาคนหน้าฮักให้เลือกเขาถ้ามาคนอย่างเฮาเดี๋ยวโกเด้อใช่ปลาเยอะปลาอะไรอย่างงี้สบายเดี๋ยวเราช่วยตกด้วยเยี่ยมเลยตกเป็นแล้วก็ทำเป็นสู้ยังไงหนูก็สู้ลองขอดเก็ดปลาให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับ